มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ทำอะไรมาอีกแล้วหรือเปล่าลูกทำอะไรอ่ะไม่มีงานเข้าไม่อยู่งงมากตั้งแต่เช้าเลยเอาดีๆคิดก่อนจะทำอะไรไว้รีบก่อนไม่มีอ่ะนอกเหนือจากเรื่องกระเป๋าหายที่รัสเซียก็ไม่ทำอะไรแล้วนะแม่ตกใจมากนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์ที่รัสเซียก็ไม่ทำอะไรแล้วนะแม่ตกใจมากนะข่าวโทรมาสัมภาษณ์ขอจะปล่อยโป๊ ขอสัมภาษณ์ว่าจะปล่อยโป๊ลูกการปล่อยโป๊คือจริงจริงวันนั้นงานคือโทรมาก่อนแม่ไปรับหนูว่าฝากเช็คงานขอปล่อยโป๊เสร็จคือคอนเฟิร์มเลย 100% นี้ร้อนเลยดีกว่าโอเคได้ค่ะแม่โอเคจ้าทุกคนพิมพ์ทำสิ่งนี้ปุ๊บงานคอนเฟิร์มปั๊บคือเรื่องของเรื่องอะพิมพ์นอยหลายเรื่องมากตั้งแต่ปลายปีมาถึงต้นปีผู้จัดการของพิมพ์นะคะก็บอกวิธีแก้หน่อยที่ดีที่สุดและปังที่สุดนั่นก็คือปล่อยปูจ้ะใช่จ้ะฟังไม่ผิดจ้ะปล่อยปูนั่นแหละพี่แอมบอกว่าแม่ชีที่เขานับถือเนี่ยนำให้ทำถ้างงไปฟังนะอธิบายดีกว่าเพราะว่าปมที่มัดปูแต่ละอันมันคือปัญหาที่ผูกพันร่างกายเราไว้อะเวลาเราตัดแล้วปล่อยเขาเป็นสระก็เหมือนตัดปัญหาออกไปแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเราได้ทุกเรื่องนั่นแหละจากความเชื่อของแม่แอมพอเป็นเรื่องทำบุญเราก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้วไงก็ลุยเลยพวกเราเดินทางมาที่บางขุนเทียนนะคะเริ่มด้วยการมาไถชีวิตน้องฟูก่อนส่วนจะกี่ตัวนั้นแล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะพอรับน้องมาแล้วพิมก็เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยที่ชอบมากเลยคือที่นี่เขามีอุปกรณ์ปล่อยปูนะคะมีสไลเดอร์ให้น้องฟูด้วยดูดีน่ารักมากแล้วข้อดีของที่นี่นะคะก็คือพี่เขามีการแนะนำวิธีปล่อยปูที่ถูกต้องด้วยค่ะวิธีแกะที่ทำให้เราไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็ปลอดภัยตอนที่พี่เขาสาธิตให้ดูก็ดูไม่ยากนะคะแต่พอทำจริงอ่ะดูดิมันเด้งไงมันได้แล้วหนูไปปล่อยเองตรงนี้แล้วก็ปล่อยสู้มันจะกระโดดไหมอ่ะไม่โดนหลังจากที่ทุลักทุเลอยู่นานก็ทำสำเร็จนะคะอ๋อคำเตือนห้ามลืมอธิษฐานก่อนที่จะปล่อยน้องปูเลยนะคะเพราะว่าตัวแรกๆเนี่ยพิมพ์ลืมอธิษฐานเพราะมัวแต่ตกใจน้องปูนะคะเพราะปูเนี่ยหนีบไม่อยู่แต่หลังๆก็คือเชี่ยวชาญเอาสิแต่หลังจากปล่อยปูครบทุกตัวเสร็จรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นสายเข้าพี่แอมกดรับสายและลูกค้าคอนเฟิร์มงานพิมพ์ประภาจ้าคอนเฟิร์มหรอเอาล่ะปล่อยปูโลด